านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ตอนที่ประกาศให้นำเอกสารครั้งแรกใช่ไหมครับครับครับคือแจ้งก่อนหลายหน่วยครับบางจังหวัด2,000 ไร่หลายหน่วยครับการบุกรุกรายใหม่หรือรายใหญ่หรือพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤตน่าห่วงเนี่ยกรมได้ให้เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่เนี่ยตรวจพิสูจน์เฝ้าระวังแล้วเนี่ยการบุกรุกอาจจะมีบ้างนะฮะแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ว่ามีบ้างก็คือพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาะสำคัญต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานของกระทรวงตอนที่ประกาศให้นำเอกสารครั้งแรกใช่ไหมครับครับครับที่แจ้งก่อนแจ้งก่อนมีการยึดถือครอบครองบุกเราตัวเล็กหลายหน่วยครับ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 ในส่วนอื่นนี่มีการลดน้อยลงบ้างไหมครับครับก็ยังคงมีบางส่วนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางเจ้าที่ของกรมป่าไม้เจ้าที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้มีการดำเนินการที่จะเข้มข้นในการที่จะป้องปรามรวมทั้งการปราบปรามต่างๆนะครับทำความเข้าใจไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็พื้นที่สำคัญเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สภาวะแวดล้อมต่างๆถูกทำลายไปมากแล้วนะครับเมื่อเราได้คืนมาพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้มีการฟื้นฟูเพื่อที่จะให้สภาพแวดล้อมกลับคืนมาแล้วก็บรรยากาศต่างๆของโลกของประเทศได้สามารถที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ